สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นำเสนอเมนูขนมจีนแกงไตปลาใส่กะทิเรามาดูส่วนผสมกันค่ะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนเส้นนุ่มๆไตปลาปักใต้พริกแกงใต้ที่โขลกเก็บไว้นำมาโขลกซ้ำแล้วใส่กะปิเข้าไปหลังจากนั้นเราก็มาต้มปลาย่างให้นุ่มแกะเป็นชิ้นแล้วก็มาต้มน้ำไตปลากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำมันนะคะตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนำพริกแกงใต้ใส่ลงไปละลายให้เข้ากันดีๆนะคะค่อยๆกดพริกแกงลงไปตอนนี้ตั้งไฟอ่อนๆนะคะเมื่อละลายได้ที่แล้วก็ตั้งน้ำแกงไตปลาให้เดือดหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่กะทิประมาณ1ถ้วยตวงลงไปสำหรับแกงไตปลาใส่กะทินี้เหมาะสำหรับทานกับขนมจีนดังนั้นเราจะใส่ผักไม่เยอะเพราะว่าเราจะกินกับผักสดกันเมื่อน้ำแกงได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ฟักทองลงไปเสร็จแล้วใส่เนื้อปลาย่างที่เราต้มแล้วก็แกะเอาก้างทิ้งออกไปตั้งไฟต่อไปให้เดือดใช้ไฟปานกลางคนเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตักเสิร์ฟมาทานพร้อมกับผักแหนมก็มีผักกาดดองถั่วงอกกะหล่ำปีไข่ต้มบางคนก็ใช้ผักกระเฉดนะคะมาลองทานกันดูนะคะอร่อยถูกใจขนมจีนแกงไตปลาอาหารปักใต้บ้านเราขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืม Subscribe มานะคะ